ポッピーキャンディータリー今すぐに My Prince Charming 私だけにね恋をしようโอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะช่วง Data Character นะครับผมรอบนี้เราก็มาอยู่กับตัวละคร IS เนาะโอ้โหใกล้จะหมดแล้วว่ะเหลือแค่ 4-5 ตัวเองรอบนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครลอล่าบอเดวิชซึ่งก็เป็นตัวละครโลลิประจำ IS นะครับผมโลลิหนึ่งเดียวแห่ง IS ลอล่าบอเดวิชอายุ15ปีส่วนสูง152ซมน้ำหนัก47กกสัญชาติเยอรมันนะครับผมแล้วก็เป็นตัวแทนจากประเทศเยอรมันด้วยนั่นเองเธอเป็นตัวแทนนักเรียนนายร้อยจากประเทศเยอรมันแล้วก็มียศเป็นของตัวเองด้วยนะครับผมแหมทหารก็งี้แหละยศร้อยเตแห่งหน่วยกระต่ายดำแล้วก็มีดวงตา2สีนะครับผมทางขวาจะเป็นดวงตาสีดำทางซ้ายจะเป็นสีทองนะครับผมดวงตาสีทองของเธอนั้นมีความสามารถอยู่หนึ่งอย่างนะครับไม่ได้ปิดไว้เท่ๆดวงตาสีทองนั้นชื่อว่าโอดินอายหรือว่าดวงตาแห่งโอดินนั่นเองเป็นญาติจากแอสการ์ดเนี่ยไม่ใช่นะครับผมแหมดวงตาโอดินนะครับผมเป็นระบบไฮเปอร์เซนเซอร์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการประมวลผลของสมองช่วยให้มีปฏิกิริยาในการตอบสนองเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมหรือง่ายๆก็คือเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5ของตัวเองให้ถึงขีดสุดเลยลอล่าใช้ในการประมวลผลในการต่อสู้นะครับผมว่าศัตรูนั้นจะมาในที่นู้นที่นี้ที่นั้นเป็นการประมวลผลล่วงหน้าถ้าอารมณ์แบบกันดั้มนะลอล่าเนี่ยก็คือX Bowler ดีๆนี่เองการคาดการล่วงหน้านะครับผมในอดีตของลอล่าเธอเป็นเด็กที่ถูกฝึกมาเพื่อให้กลายเป็นทหารไร้เทียมทานใช้อาวุธได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปืนดาบทุกอย่างใช้ได้หมดมีความสามารถในด้านของทหารทุกรูปแบบเลยนั่นเองจนกระทั่งมีการเปิดตัวของ IS นะครับผมทางกองทัพเนี่ยได้เห็นว่า IS นั้นเป็นอาวุธรูปแบบหนึ่งจึงให้ลอล่านั้นได้ไปลองใช้นะครับผมแต่ว่าร่างกายของลอล่านั้นไม่สามารถขับ IS ได้นะครับผมต่ำกว่าเกณฑ์จึงอยู่ว่าในหนังเนี่ยบอกว่าให้ผู้หญิงทุกคนสามารถขับได้แต่ผู้หญิงทุกคนในที่นี้หมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถในด้านการตอบสนองกับ IS นะครับผมแปลว่าจะต้องมีร่างกายที่สามารถตอบสนองกับตัว IS ได้จึงได้มีการติดตั้งดวงตาโอดินที่อธิบายไปข้างต้นนะครับผมเพื่อเร่งปฏิกิริยาของสมองตัวเองเนี่ยแน่นอนครับผมการเร่งปฏิกิริยาของสมองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเร่งปฏิกิริยาของร่างกายด้วยนะครับผมจึงทำให้เริ่มมีการตอบสนองกับ IS แล้วนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะสามารถให้เธอนั้นได้ขับ ISเลยได้มีการส่งครูฝึกจิฟุยุจากญี่ปุ่นมาเพื่อฝึกกองทัพเยอรมันนั่นแหละครับผมเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่จิฟุยุกับลอล่าได้เจอกันแต่ก่อนที่จิฟุยุจะมานะครับผมลอล่านั้นได้เริ่มท้อถอยกับตัวเองนั้นได้เป็นที่ยอมรับทั้งที่ถูกฝึกมาเพื่อเป็นทหารที่สมบูรณ์แบบแต่กลับไม่สามารถขับ IS ได้แล้วเธอก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งจิฟุยุมานะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยได้เห็นความสามารถในตัวจิฟุยุซึ่งเก่งกาจซะไม่มีแทบจะไร้ที่ติแล้วก็เกิดอาการหลงไหลจิปุยุนะครับว่ายกขึ้นเหนือหัวเลยชื่นชอบเป็นไอดอลแล้วคราวนี้จิปุยุก็ได้กลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปสอนนักเรียนในโรงเรียน IS ลอล่าก็ได้ตามมาด้วยครับผมแล้วก็ได้พบกับโอริมูระอิจิกะพระเอกของเราไอเกแท้แท้เกแงแซะน่าจะเกแล้วแน่ลอล่าไม่พอใจที่ว่าโอนิมูระอิจิกะนั้นเป็นน้องของจิฟุยุไม่เหมือนกันเลยทั้งความแข็งแกร่งความสามารถทั้งหมดนะครับผมเริ่มเกิดอาการไม่ยอมรับอิจิกะไอหมอเนี่ยนะเป็นน้องของจิฟุยุที่กูเทิดทูนนะเทิดทูนหนาแม่งกากซะไม่มีไอเก้ไม่ใช่แล้วนะครับผมก็ไม่ยอมรับจนกระทั่งได้ต่อสู้กันนะครับแล้วอิจิกะก็ชนะมึงลุงนี่หว่าลุงกับชาร์ลอตนะครับผมหลังจากการต่อสู้กับอิจิกะแล้วก็ชาร์ลอตนะครับผมลอล่านั้นได้เริ่มสนใจในตัวอิจิกะพอมาตกหลุมรักใครเข้าเนี่ยกลายเป็นคนที่นิสัยตรงๆไปเลยครับผมลอล่าตอนเป็นทหารไม่ค่อยได้แสดงความรู้สึกเท่าไหร่นะครับผมพอแสดงความรู้สึกออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยชิงจูบแรกจากอิจิกะต่อหน้านักเรียนคนอื่นในห้องเรียนนะครับเล่นซัดตัวละครเอกของเราเสียเซลล์ไปหลายตัวตามๆกันลอล่านั้นไม่ค่อยถูกกับทาเตนาชินะครับผมเพราะว่าทาเตนาชิตอนที่ขึ้นซีซั่น2ทั้งที่เราดูกันเนี่ยทาเตนาชินั้นได้กลายเป็นเพื่อนร่วมห้องของอิจิกะหรือว่ารูเมทนั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยแน่นอนครับผมลอล่านั้นชอบบุกเข้าห้องอิจิกะตอนกลางคืนนะครับผมเพื่อไปนอนด้วยแล้วคราวนี้ทาเตนาชินั้นห้ามให้เธอเข้าห้องครับผมเธอเลยค่อนข้างจะไม่ถูกกันเลยแบบเอากูอยากจะเข้าห้องไปนอนกับคนที่กูรักนี่กูผิดตรงไหนโดยส่วนตัวมันก็ผิดนะ
แม้ผู้หญิงแอบเข้าห้องผู้ชายขนาดนี้ผิดเต็มๆเลยแหละน้องหนูลอร่าเป็นรูเมทของชาร์ลอตนะครับผมอยู่ห้องเดียวกันหลังจากที่ชาร์ลอตนั้นได้ย้ายห้องออกจากห้องอิจิกะนะครับผมก็ได้ย้ายมาอยู่กับลอร่านั่นเองและแน่นอนครับผมห้องเรียนของลอร่าก็คือห้องเรียนห้องที่1หรือว่าห้องเดียวกับอิจิกะนั่นเองตัวละครหลักที่ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับอิจิกะเนี่ยก็มีเพียงแค่หลิงกับคันซาชิเท่านั้น IS ประจำตัวของลอร่าก็คือชไวเซอร์เลเกนแปลว่าขนสีดำแล้วก็มีระบบพิเศษก็คือ AICอย่างที่บอกตั้งแต่คลิปแรกนะครับผมว่าข้อมูลตัวละครกับข้อมูล IS พี่จะทำแยกกันนะครับผมชาวไวเซอร์เลเกนแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยก็คงจะอยู่ในคลิปแยกอีกทีก็ถือว่าหมดแล้วนะครับผมกับตัวละครลอร่าบอร์เดวิสอนิเมะที่เมย์พาร์ทนี้ก็จบลงเท่านี้เจอใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม